ุ่นที่มันอยู่เป็นร้อยตารางเมตรแสง LED เนี่ยแหละบอกปริมาณฝุ่นสามารถปล่อยรังสี UV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel พี่ม่องวันนี้มาเป็นบ้านใหม่กันหน่อยดีกว่าของเข้าบ้าน EP นี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมบ้านกำลังสร้างเลยแล้วกำลังขาดไปไม่ได้สร้างเสร็จแล้วกำลังตกแต่งกำลังตกแต่งแล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศนั่นเองก็ตัวนี้จะเป็นของ B-Well เนาะคือระหว่างทำนี่ฝุ่นเยอะมากใช่ไม่ต้องระหว่างทำหรอกระหว่างใช้ชีวิตขนาดยังไม่ทำอะไรเนี่ยฝุ่นมันก็เยอะนะคะคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยติดท็อป10เลยนะสุดยอดไหม10อันดับที่ฝุ่นเยอะที่สุดในโลกดีใจไหมสุดยอดมากคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำบ้านเนี่ยเราก็จะซื้อมาใช้อยู่แล้วแล้วยิ่งทำบ้านด้วยรีโนเวทตกแต่งก็พลาดไปไม่ได้กับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ของ B-Well นี่คือที่เราเลือกตัวนี้เนี่ยเพราะเขาเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ได้เยอะมากครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง120กว่าตารางเมตรเลยคือบ้านชั้นหนึ่งเรานี่ก็สบายๆทั้งหมดเลยเดี๋ยวค่อยไปดูสเปคกันก็ตอนที่เราอยู่คอนโดนะคะก็จะใช้ไซส์ที่มันเล็กกว่านี้เนาะแต่พอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็คิดกันแหละว่าเราควรใช้แบบไหนดีเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่ขึ้นมากๆมากๆนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์เพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะร้อยกว่าตารางเมตรเนี่ยก็คือเอาอยู่เราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศให้มันเยอะๆหลายๆตัวเกินไปนะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณสมบัติของ B-Well เนี่ยเขาเน้นไปที่คนที่แบบเป็นภูมิแพ้แล้วก็เหมาะมากๆสำหรับผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเหมาะกับเธอเป็นภูมิแพ้ผู้สูงอายุส่วนของภูมิแพ้จบแล้วจบกันก็ตัวนี้เขาสามารถฟอกแบคทีเรียหรือว่ากลิ่นอะไรเนี่ยได้หมดเลยใช่ในส่วนของที่ฟังก์ชันเขาสามารถทำได้กันหน่อยดีกว่าตัวไวรัสวูแบคทีเรียแอริเจนดัสพีเอ็ม 2.5 เคมีคอลหรือว่า VOCs เนี่ยฟอกได้หมดเลยนะตัวนี้ใช่ด้วยฟิลเตอร์8ขั้นของเขาเนี่ยก็สบายสบายหายห่วงอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนที่พลาดไม่ได้นะคะตัวนี้เขามี HEPA filter H13 เนาะ H13 นี่ละเอียดมากใช่คือ 0.003 ไมครอนเลยไม่มีอะไรกองดีกว่านี้แล้วไปถึงระดับ PM 2.5 แน่นอนอันนี้ทุกคนสบายใจได้ยิ่งถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นภูมิแพ้อย่างเราเนี่ยตอนช่วงแรกๆที่ย้ายของเข้าเธอสังเกตใช่ไหมเรานั่งน้ำตาไหลทั้งวันไม่ได้เศร้าอะไรนะคะฝุ่นมันเยอะแล้วมันแบบจามทั้งวันเงี้ยแต่ตั้งแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่เริ่มใช้มาเรายังไม่เป็นเลยนะเพราะถ้าเกิดคนดูคลิปอื่นๆเนี่ยจะเห็นเราใส่แมสเนาะคลิปที่แบบว่าทำนู่นนี่นั่นในบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้แมสหมดตอนนี้ไม่ได้ซื้อแมสก็เลยไม่ได้ใส่โอ้ ตอนนี้มีเครื่องฟอกนะครับผมก็ไม่เป็นแล้วแล้วก็เวลามีเครื่องกรองเนี่ยตัวส่วนตัวเราเวลาซื้อเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเลือกตัวที่มันเป็นมีฮีป้าฟิลเตอร์ถูกปะแต่ว่าอันเนี้ยเขามีตัวที่เป็น activated carbon prefill อันนี้จะดักจับฝุ่นพวกละอองเกสรพวกเกี่ยวกับแบบขนสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะก็นอกจาก PM 2.5 ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เนาะแบบที่เธอบอกไปละอองเกสรที่จริงอ่ะบางทีมันมีพวกกลิ่นด้วยเออใช่แบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีจุดเด่นหรือว่าตัวที่ตัวอื่นไม่มีเลยสำหรับตัวนี้ก็คือตัว UV ก็สามารถปล่อยรังสี UV แล้วก็จัดการพวกแบคทีเรียได้ด้วยอันนี้เราสามารถกดในแอปหรือว่ากดจากตัวหน้าเครื่องก็ทำได้เหมือนกันนะเธอระวังนะเธอหายไปทำไมหายเป็นเครื่องดักจับแบคทีเรียเนี่ยโดนลำแสงแล้วตายไปทำลายเหรอไม่ต้องกลัวนะลำแสงหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะไม่มาถึงเรานะแค่อยู่ในตัวเครื่องฆ่าเชื้อก่อนที่อากาศเนี่ยจะปล่อยออกมานั่นเองก็คือดูดอากาศเข้าไปข้างๆตัวเครื่องเนาะแล้วก็พ่นออกมาด้านบนนั่นเองพวกรังสี UV ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยเขาจะเอาไว้ในเครื่องพวกดูดไล่ฝุ่นก็คือกำจัดไล่ฝุ่นนะคะก็ตัวนี้เขาก็เพิ่มฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาด้วยก็คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ดีมากๆเลยของการกรองอากาศนะคะฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยใช่และอีกทริคนึงที่เราใช้บ่อยๆเลยก็คือตัวนี้มันกรองได้กว่า100ตารางเมตรเลยใช่ไหมแต่ปกติแล้วเราเปิดเนี่ยเราก็จะกดออโต้เนาะซึ่งปริมาณฝุ่นหรือว่าฝุ่นแถวนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วมันก็จะอาจไม่ได้เปิดลมแรงเนาะตัวนี้มันสามารถต่อแอปได้ไม่ว่าจะเป็นแอปสมาร์ทไลท์หรือว่าทูย่าแล้วเราจะชอบตั้งออโตเมชันเอาไว้ทุกวันเนี่ยวันละประมาณ1นาทีหรือ5นาทีก็ได้ตอนที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็จะเปิดสุดเลยนี่เป็นแบบว่าไม่ใช่ออโต้นะเป็นความแรงสุดเลยฝุ่นที่มันอยู่เป็นร้อยตารางเมตรหรือว่าอะไรใหญ่ๆหรือว่าไกลๆเนี่ยมันก็จะได้ดูดมาแล้วก็ทำความสะอาดได้แบบดียิ่งขึ้น
ก็จะได้ยินเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมคือมันแรงมากมันแรงมากนะก็คือเครื่องนี้เนี่ยจริงๆเขามีหลายโหมดเนาะแต่ว่าโหมดที่เราใช้ประจำเนี่ยคือโหมดอัตโนมัติแต่ว่านอกจากอัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะมีโหมดกลางคืนเวลาเรานอนอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเสียงดังหรือว่าไม่มีแสงอะไรเงี้ยเราก็ปรับได้หรือปรับแบบแมนนวลเลยก็ได้ปรับความแรงลมด้วยตัวเองเงี้ยเหมือนพัดลมเลยนะมันเลือกระดับได้แบบนั้นเลยแล้วก็เปิดโหมดพวก UV อะไรเมื่อกี้ที่ทำไปนะคะก็ทำได้หมดเลยแต่ว่าโหมดออโต้เนี่ยฟังก์ชันของเขาก็คือเขาก็จะปรับระดับความแรงความเบาด้วยตัวเขาเองเลยนะดักจับดักจับแล้วคือถ้าตรงนี้ฝุ่นเยอะเขาก็ดูดแรงให้มันแบบรีบกรองอากาศออกมาให้บริสุทธิ์ที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนี่ก็จะเห็นไฟ LED ข้างบนเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นแค่เอาไว้โชว์เก๋ๆนะเขายังสามารถบอกปริมาณฝุ่นของเรามาได้ด้วยตัวนี้คือเฟี้ยวมากๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสกปรกหรือว่าตรงนั้นมีฝุ่นเยอะมากๆเนี่ยก็จะกลายเป็นสีแดงหรือว่ากองมาระดับหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นสีส้มและถ้าเกิดว่าห้องสะอาดเนี่ยก็จะกลายเป็นสีฟ้าเราจะไม่ค่อยได้เห็นสีส้มกับสีแดงหรอกเพราะมันทำงานเร็วมากใช่นะคะแป๊บเดียวเองค่า CADR นี่ก็ตามนี้เลยนะครับต้องเอาไปวางข้างนอกได้เห็นสีกลับเข้ามาเปลี่ยนฟิลเตอร์เลยแถวนี้ฝุ่นเยอะมากยิ่งในกรุงเทพนี่ฝุ่นอย่างเยอะแล้วก็บริจาคไงวางไว้ข้างนอกกรองทั้งกรุงเทพไม่ได้ไม่ได้โอเคครับผมก็ตัวนี้กรองเร็วมากๆถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในห้องแล้วเนี่ยเราเปิดสุดนะคือไม่ถึง5นาทีแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นสีตัวสีฟ้าแล้วก็ตัวหน้าจอเขาเนี่ยมีวัดค่าให้ดูเป็นตัวเลขตลอดเวลานะคะเรียลไทม์เลยตัวนี้ใช่แล้วก็ LED สีคมชัดแล้วก็ใช้งานง่ายเป็นแบบทัชสกรีนตอนได้มาก็อย่าลืมแกะตัวถุงฟิลเตอร์ด้วยนะไม่งั้นจะเป็นกองทิปไปซะได้นะครับผมตัวนี้เขามีมาให้ก็ตัวฟิลเตอร์เขายังมีถึง8ขั้นเลยนะก็จะเป็น P ฟิลเตอร์แอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ไวรัสฟิลเตอร์3 HEPA ฟิลเตอร์4 Charcoal ฟิลเตอร์5ก็ CO light filter 6ก็โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตฟิลเตอร์7 UVC light แล้วก็8 TiO2 มาทดลองให้ดูกันหน่อยก็ตัวเครื่อง CADR เนี่ยแต่ละประเภทก็ต่างกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราจะกรองอะไรเลยอันนี้ควันบุหรี่หรือว่าพวกควันเนี่ยอยู่ที่775เนาะคือแป๊บเดียวเองถ้าเกิดว่าห้อง60ตารางเมตรเนี่ยก็ใช้ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองก็ห้องสะอาดคือกรองโคตรเร็วใครที่มีที่บ้านสูบบุหรี่เนี่ยก็แนะนำเลยแล้วตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะกลิ่นควันนะพวกสารเคมีหรือว่าพวกฝุ่นนี่แน่นอนอยู่แล้วหรือแบคทีเรียเนี่ยก็มี UV ในการฆ่าเชื้อนี่กดแม็กซ์ไปเลยแป๊บเดียวเลขลดหวบๆเลยนะและที่ชอบก็มีแสง LED เนี่ยแหละบอกปริมาณฝุ่นปกติแล้วเราทำสมาร์ทโฮมเนี่ยจะต้องตั้งไฟหลอดนึงนะเอาไว้เปลี่ยนสีบอกว่าห้องมีฝุ่นเยอะหรือเปล่าแต่ตัวนี้มีมาให้ครบจบในตัวเดียวเลยนี่เป็นสีส้มเริ่มอยู่ได้แล้วฝุ่นน้อยลงแป๊บเดียวก็จะเป็นสีน้ำเงินและตัวนี้กรองเร็วมากๆกินไฟแค่57วัตต์เสียงเบาสุด14เดซิเบลเท่านั้นเองนะหรือถ้ากดแม็กซ์เลยก็54เดซิเบลก็ต้องแรงหน่อยถึงจะคุมที่เราเล่าไปแล้วนะคะว่าตอนที่เราตัดสินใจเลือกใช้เนี่ยเราดูจากอะไรบ้างเนาะที่แบบว่าเป็นแบบ normal เป็นเรียกอะไร general สิ่งที่มันควรจะมีสำหรับบ้านเราอะไรเงี้ยสำหรับฟิลเตอร์แต่ว่าตัวนี้สิ่งที่สำคัญของเขาอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็มีอีก2ฟิลเตอร์หลักนะคะก็คือ CO light filter นะคะแล้วก็ potassium permanganate filter นะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกดักจับสารที่มันจะก่อให้เกิดการระคายเคืองทำให้แพ้ง่ายนะคะพวกแพ้ผิวหนังเนี่ยคันหรือแสบหรืออะไรพวกเนี้ย okay. เขาก็จะช่วยตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาแบบที่เราประทับใจในตัวนี้นะคะตัวที่ได้บอกว่า CO light filter นี่เขาบอก made from volcanic rock เลย absorb formaldehyde and benzene ก็ทำจากตัวภูเขาไฟหินนะเขาก็ไปเอามาจากหินภูเขาไฟเลยนะภูเขาไฟหินงงกำมากแล้วก็โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตฟิลเตอร์เนี่ยก็พวกออร์แกนิกแอซิดออกซิไดซ์แล้วก็ซัลเฟอร์ไนโตรเจนออกไซด์พวกนี้ก็เดี๋ยวตัวบ้านของเราเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะคะมีโซฟาแต่นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะทาสีบ้านใหม่เราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเขามีพลังวิเศษอีกอย่างนึงคือด้วยความที่เขามีรังสี UV ของตัวเป็นของตัวเองใช่ไหมเขาก็จะมีการจับตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยมาทำงานร่วมกันกับตัวแสง UV ซึ่งตัวนี้มันจะทำลายพวกก๊าซมลพิษนะแล้วก็พวกกลิ่นต่างๆเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นแบบสารไม่มีมลพิษมีชื่อทางเคมีเยอะนิดนึงนะคือตัวนี้มันมีคุณสมบัติเยอะมากๆ
ช่ซึ่งนั่นน่ะแปลว่าเขาผ่านการออกแบบการดีไซน์มาให้ครอบคลุมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราได้มาก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 แล้วนะคะก็ไปตามโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นพวกเครื่องฟอกของ BeWell เนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเคลมกันมาเลยนะว่าเป็นเครื่องฟอกที่หน่วยงานชั้นนำส่วนใหญ่เนี่ยเลือกใช้แล้วก็เขาเนี่ยเป็นผู้นำด้านเครื่องฟอกอากาศมากว่า10ปีแล้วนะคะเรามีงบแบบรัฐแล้วก็อยากจะซื้อของ BeWell มาเหมือนกันใช่แต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็คือในตัวนี้ราคาไซส์นี้ราคานี้ก็ได้ทั้งชั้นแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปใช้ชั้นบนหรือว่าอยากจะยกไปใช้ห้องอื่นอะไรเงี้ยก็ทำได้ง่ายๆเลยตัวเครื่องเนี้ยเห็นว่าใหญ่ๆหนักแค่7กิโลเองแล้วก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่าการยกไปเนี่ยจะมีหูหิ้วด้านข้างตรงนี้จับได้สะดวกมากๆเลยไม่ต้องมาใส่ล้ออะไรก็ไม่เป็นปัญหาตัวเครื่องนี่รูปลักษณ์ภายนอกอะไรก็สวยแบบทันสมัยดูโมเดิร์นแล้วก็ตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ดักจับฝุ่นอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนที่เป็นไฟ LED นี่ก็สามารถปิดได้ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ห้องมืดๆการใช้งานผ่านแอปนี่ก็ทำได้ง่ายๆเลยนะก็สแกนผ่านตัวแอป Smart Lifeตัวนี้กดค้างเพื่อทำการรีเซ็ตเนาะปุ่ม power on off เนี่ยที่เหลือก็สามารถมากดเปิดปิดกดสั่งงานหรือว่าอย่างเราเนี่ยที่จะตั้งออโตเมชันให้มันใช้งานอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาในบ้านก็เปิดอัตโนมัติหรือว่าแบบที่เราชอบใช้ไปเนาะก็คือเปิดให้แรงที่สุดตอนที่ไม่มีคนเป็นเวลาประมาณ5นาที1นาทีก็แล้วแต่งได้เลยซึ่งตัวเนี้ยเขาตั้งเวลาเปิดปิดได้อยู่แล้วนะคะใช่จากตัวเครื่องก็ทำได้นะคือกดจำนวนชั่วโมงเนี่ยก็คือมีไทม์เมอร์อยู่แล้วก็เลือกปรับได้เลยแบบแมนนวลแล้วก็พอพูดถึงเรื่องฟิลเตอร์เนี่ยนอกจากจะหาซื้อได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูใช่ไหมว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ตัวเนี้ยเขาก็มีฟังก์ชันในการบอกอายุของตัวเครื่องฟอกด้วยบอกมาเลยว่าอีกกี่วันเนี่ยควรจะเปลี่ยนแล้วก็ตัวแอปเนี่ยใช้งานง่ายสวยมากๆบอกมาเลยว่าเราอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ด้านล่างจะบอกมาว่าฟิลเตอร์เลฟไทม์เนี่ยอันนี้จะเป็นแบบคาดการณ์นะอันนี้ขึ้นอยู่หน้างานด้วยนะถ้าเกิดว่ามีฝุ่นเยอะก็อาจจะเปลี่ยนเร็วขึ้นคือสามารถมากดเปิดนี่กดปิดหรือว่าจะมาเลือกโหมดปรับแฟนสปีดตั้งออโตเมชันอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะเจอคนไม่ตั้งใจเรียนละแล้วก็ตัวนี้มันจะบอกมานะครับผมว่า outdoor filter หรือว่า indoor เนี่ยเท่าไหร่เนาะ outdoor อยู่ที่21 indoor อยู่ที่ 4.5 ไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็อาจจะมีจามนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็สามารถมาตั้งออโตเมชันเนี่ยหรือว่าแชร์ให้คนอื่นใช้ก็ทำได้ง่ายๆเหมือนกันเขาจะบอกมาเลย33องศาข้างนอกเนาะประเวทซันนี่แล้วก็ฝุ่นเนี่ย moderate กลางนะไม่ได้ดีหรือไม่ได้แย่เท่าไหร่เพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ข้างๆเราเนี่ยก็ 3.8 เท่านั้นเองหายใจก็โล่งๆเลยนะครับผมก็แบบที่เราแนะนำทุกคนไปตลอดนะคะว่าต่อให้เราจะไม่แพ้ไม่อะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีติดบ้านไว้เนาะคุณภาพปอดที่ดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าใครมีลูกเล็กเนี่ยเหมาะมากๆนะคะที่จะมีเครื่องกรองอากาศไว้ในบ้านเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่บ้านแบบเราอยู่คอนโดก่อนหน้านี้เราก็อยู่คอนโดเนาะอาจจะมีไซส์เล็กก็สามารถหาซื้อไซส์เล็กก็ได้เหมือนกันนะครับผมมีทั้งแบบที่มีเฉพาะสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือว่าเอาเป็นไซส์เล็กเฉพาะคอนโดหรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ก็คุ้มไปเลยใครมีสัตว์เนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกขนหรือว่าพวกแบคทีเรียเชื้อไวรัสอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาช่วยเรากรองด้วยแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ที่เป็นชาโคลเนี่ยเขาช่วยดูดซับกลิ่นพวกกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงสัตว์น่าจะแฮปปี้แหละกับตัวเนี้ยปกติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลนะแล้วว่าเราซื้อมาด้วยสัตว์เลี้ยงก็ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันก็เนื่องจากตัวนี้เขาค่อนข้างเป็นแบบท็อปๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะซื้อทีเดียวหรือว่าจะเช่าก็มีเหมือนกันเป็นโมเดลที่เราก็เท่มากเลยเราสามารถเช่าใช้ได้นะคะเดือนละพันนิดเดียวเองอ่ะใช่ก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่ปกติเราก็จะผ่อนซื้อใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เราสามารถเช่าใช้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมลิงก์สินค้าราคาเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจิตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย